ำเองทุกอย่างเลยใครรักกูเลยแม่บอลนะในฐานะเจ้าของสูตรเราประชุมกันแล้วให้เกียรติแม่บอลเป็นคนเปิดงานแล้วกันพี่ชิมหน่อยสิพี่ต้องลองเออน่าว่าเหมือนของพี่หรือเปล่าชีน้ำใจหลานอุตส่าห์ทำมาโอ้โหด้วยจริงๆไอ้ไผ่ฝีมือแกกลับมาแล้วจริงเหรอไม่หลอกกันนะจริงเหรอเดี๋ยวฉันหลอกกันสิหอมเลยดมสินี่แหละกำลังดีกำลังดีไม่เสียงเหี้ยวไอ้ไผ่เออขอสีชมพูแบบเสื้อแบบนั้นสักอันเลยชิมด้วยครับอร่อยแล้วนี่ impossible ตอนน้องไผ่ทำคนเดียวมันไม่เห็นอร่อยเลยพอให้เจ้าพ่อมันเข้ามาแล้วนั่นแหละน้องไผ่ก็เป็นอะไรไอ้นี่ somebody love บอกว่าเองมาไหนไปนะเดี๋ยวไปเข้าไปโอ้ยดูมันนานแล้วว่ายังฉันไม่ใช่เลยแบบที่เธอจะโดนใจไม่ใช่คนเรียบร้อยเธอจะชอบไหมหรือคิดว่าฉันบนบ่อยทีนี้เชื่อที่ป้าบอกแกไปวันนั้นหรือยังลิ้นแกมันไร้รสชาติแล้วว่าหัวใจมันขาดรสชาติเว้ยป้ากลับก่อนดีกว่านะเพราะว่าที่ล่าจะเอาไอ้พวกขโมยมาช่วยแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องแล้วล่ะเพราะว่ามีผู้ช่วยฝีมือดีอย่างเงี้ยป้าก็หมดห่วงใครอะป้าพ่อวัดป้าฝากดูแลไอ้ไผ่ไปหน่อยแล้วกันนะคุณป้าพูดเหมือนกับว่ายกใบไผ่ให้ผมแล้วเลยนะครับไม่มาวัดอยู่แล้วเกะกะร้อนๆไงไม่รู้ไปดีกว่าไปนะครับตกลงเธอจะยอมให้ฉันดูแลชีวิตเธอหรือเปล่าพูดอะไรอ่ะใจเย็นๆสิจ๊ะนี่ปัญหาของเธอนะฉันก็ช่วยแก้ให้แล้วแล้วปัญหาที่คาใจฉันอยู่ล่ะเธอจะช่วยฉันได้หรือยังไม่มีปัญหาอะไรคาใจอีกก็ปัญหาที่คาใจฉันเรื่องฉันอยากรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันน่ะสิบอกฉันมาเธอไปภัยคิดยังไงฉันก็กำลังคิดว่าฉันต้องให้เงินเดือนนายเท่าไหร่ดีถึงจะเหมาะสมกับค่าจ้างคนงานในร้านขนมหวานของฉันฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวก่อนที่เธอพูดเมื่อกี้แปลว่าเธอรับฉันเข้าทำงานแล้วใช่ไหมฉันไม่ชอบพูดอะไรซ้ำสองชัยโยไอ้บ้าไอ้มาแม็กซ์ปล่อยนะนี่มันอะไรครับนายฉันขายธุรกิจทุกอย่างเงินเนี่ยเป็นเงินที่พวกแกสองคนควรได้แกได้เอาเงินเนี่ยไปตั้งตัวต่อไปเนี่ยฉันคงไม่จำเป็นจะต้องมีลูกน้องคอยปกป้องฉันอีกแล้วเออแต่ว่านายครับจะให้ผมสองคนเนี่ยทิ้งนายได้ยังไงล่ะครับขอบใจแกสองคนนะที่หวังดีกับฉันทั้งที่พวกแกเนี่ยก็ต้องเดือดร้อนเพราะฉันตลอดแต่ตอนนี้ฉันไม่ใช่เจ้าพ่อแล้วฉันเป็นแค่ลูกจ้างร้านขนมธรรมดาคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแล้ว
แต่นายครับผม2คนถือปืนปกป้องนายมาตลอดนะครับถ้านายไม่ต้องการพวกผมแล้วอ่ะพวกผมจะไปทำอะไรล่ะครับก็ไปเป็นคนดีไงเงินเนี่ยจะทำให้ชีวิตของพวกแกไม่ลำบากรับปากใช่ไหมว่าพวกแกจะไม่กลับไปเดินทางเก่าครับนายครับนายขอบใจแกมากนะที่อยู่เคียงข้างฉันมาตลอดฉันต้องไปทำงานแล้วเป็นคนดีให้ได้นะแล้วพวกแกก็จะมีความสุขเหมือนกับฉันบ้านด้วยไหมครับวุ้นดีไหมครับทางร้านเรามีให้เลือกหลายรสนะครับทั้งวุ้นกาแฟวุ้นกะทิหรือถ้าไม่ชอบเนี่ยนี่เลยครับผมขอแนะนำชุดเครื่องทองครับมีทั้งทองหยิบทองหยอดฝอยทองอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาครับค่ะงั้นเอาชุดนี้2กล่องแล้วกันนะคะได้ครับเกจ้าขอชุดเครื่องทอง2ชุดให้ลูกค้าโต๊ะ3นะจ๊ะได้ค่ะสวัสดีครับเชิญเลือกขนมตามสบายนะครับนายวชรวัฒน์เขาเอาของมาส่งแล้วช่วยออกไปรับทีสิได้ครับเจ้านายได้แล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็นี่ช่วยเอาไปเสิร์ฟให้โต๊ะ8กับโต๊ะ5ทีได้ครับเป็นไรอ่ะเฮ้ยเลือดออกนี่ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันทำเองนายไปทำงานเถอะเธอนั่นแหละไปทำแผลเถอะที่เหลือฉันจัดการให้เองใจฉันแสน